ันที่27เมษายน2512สำหรับพวกเราล่วงมาถึงเวลาจวน5นอแล้ว ในวันนี้จะได้พูดกันถึงเรื่องบรมธรรมกับความรู้เท่าทันเนื้อหนัง คำว่ารู้เท่าทันเนื้อหนังมีข้าวเงื่อนสืบต่อมาจากเรื่องที่พูดกันเมื่อวานคือเรื่องกามวัตถุซึ่งเราสรุปรวมเรียกว่าเรื่องเนื้อหนังความรู้เท่าทันเนื้อหนังสมัยถึงไม่ตกเป็นทาสของเนื้อหนังโดยไม่รู้สึกตัว ความไม่ตกเป็นทาสของเนื้อหนังนี้เมื่อกล่าวโดยแท้จริงแล้วย่อมจำเป็นอย่างยิ่งแต่คนเราทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการนับตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่จนกระทั่งเป็นผู้แต่ชราดังที่เราเคยแบ่งชีวิตนี้เป็นสี่อาสมคือพรหมจารีปริหัตวนปรัตและสัญญาสีเป็นเด็กที่ดีเป็นพ่อบ้านแม่เรือนที่ดีเป็นผู้มองเห็นความสงบในด้านจิตใจเป็นความสุขที่สูงไปกว่าความสุขทางเนื้อหนังแล้วก็บำเพ็ญตนเป็นผู้ส่องแสงสว่างให้แก่ผู้อื่นทั้งสี่ระยะนี้ถ้ามีการตกเป็นทาสของเนื้อหนังแล้วก็ย่อมล่มละลายบางทีเราจะเห็นได้ในเมื่อเราพิจารณาดูความล่มเหลวในการศึกษาเล่าเรียนของคนเด็กๆหรือคนหนุ่มคนสาวมีขึ้นมาเพราะความเป็นทาสของเนื้อหนังโดยรู้สึกตัวบ้างโดยไม่รู้สึกตัวก็เลยบ้างพ่อบ้านแม่เรียนไม่ประสบความสำเร็จไม่ต้องรับเรื่องเกียรติเรื่องความมีสังคมดีนี่ก็เพราะสิ่งเดียวกันคือตกเป็นทาสของเนื้อหนังมากเกินไป ในที่สุดไอ้วิกฤตการณ์ต่างๆของโลกเกิดขึ้นจนสงครามยืดเยื้อนี้พิจารณาดูดีๆจะเห็นว่ามันมีมูลเหตุมาจากการที่บูชาเนื้อหนังกันมากเกินไปมันไม่ใช่เรื่องที่พลาดเรื่องดินด้านหรือว่าเรื่องอะไรอื่นมันนอกจากว่าลัทธิบูชาเนื้อหนังฝังอยู่ในจิตใจมันก็ต้องมีการมีความกลัวที่จะสูญเสียมันก็มีการป้องกันมีการขยายออกไปมีการแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุดมันก็เลยมีการกระทบกระทั่ง
กันยังไม่มีที่สิ้นสุดก็ตั้งว่าเวลาวันคืนล่วงไปด้วยการกระทบกระทั่งโดยส่วนบุคคลโดยหมู่คณะโดยประเทศชาติเนี่ยเป็นการกระทบกระทั่งคุณพูดตามภาษาธรรมะเขาว่าย่อมสิ่งตามอารมณ์เหมือนสุนัขตัวหนึ่งขึ้นเนื้อในปากก็ถูกสุนัขตัวอื่นรุมย่อยที่ไม่อยู่ไปจนถึงก็วัยที่ควรจะแสวงหาความสงบทางจิตทางวิญญาณก็ล้มเหลวมัวแต่บริโภคความสุขทางเนื้อหนังแล้วแย่งชิงกันจนกระทั่งเน่าข้าวลงไปเลยไม่เคยประสีภาษาเป็นเรื่องที่จะออกพักผ่อนทางจิตทางวิญญาณอย่างที่เราเคยพูดกันมาแล้วนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงข้าวที่จะเป็นผู้เที่ยวแจกของสองตะเกียงหรืออะไรทำนองนั้นวิวัฒนาการในชีวิตไม่เป็นไปถึงที่สุดไม่สมบูรณ์ความเป็นมนุษย์ไม่เต็มเปี่ยมความตกเป็นทาสต้องเนื่องนะซึ่งตรงกันข้ามกับบรมธรรมสี่อย่างที่เคยพูดถึงคือบรมธรรมคือนิพพานในพุทธศาสนาความต้นขั้นในส่วนนี้ว่ามนุษย์ไม่ได้สำนึกในความที่ตนเป็นธาตุของกามวัตถุประเภทแรกคือกามอารมณ์หรือที่เราสรุปเรียกว่าเนื้อหนังคำเดียวกันสั้น ตลอดถึงไม่ได้สำนึกในการเป็นธาตุเรื่องผัสสะอาหารซึ่งไม่ถึงขนาดกามารมณ์แต่เราต้องการเป็นธาตุในการสืบพันธุ์ที่ธรรมชาติเป็นนายจ้างมนุษย์เป็นลูกจ้างในการสืบพันธุ์ซึ่งพอจะเข้าใจกันได้มนุษย์ในสมมติในความที่ตนตกเป็นทาสของเนื้อหนังในหลายๆประเภทเช่นนี้แล้วกลับพอใจในการที่กำลังเป็นทาสหรือได้เป็นทาสอย่างนั้น คือมีความเรื่องอร่อยทางเนื้อหนังเป็นที่เมื่อเมาก็เลยพอใจที่จะเป็นทาสโดยไม่สำนึกตัวก็มีโดยสำนึกตัวก็มีถ้าไม่สำนึกตัวมันก็เป็นไปเองอย่างง่ายได้ตกเป็นทาสถึงที่สุดอย่างง่ายได้โดยไม่รู้สึกตัวนี้ที่จะเกิดรู้สึกตัวขึ้นมาก็ถือว่าไม่เป็นธาตุบางพวกบัญญัติเป็นความถูกต้องทางศีลธรรมไปเลยซึ่งบูชาเป็นสิ่งสูงสุดวิเศษสูงสุดดังเช่นในลัทธิตันตริกเรื่องก่อนหน้านั้นก็ลัทธิบูชาตามอารมณ์เป็นนิพพานแต่ทั้งในวันนี้หยกนี่ในปัจจุบันวันนี้ก็ยังบูชาเป็นของวิเศษสูงสุดกว่าสิ่งใดกันอยู่ทั่วไปเนี่ยเรียกว่าที่ไม่รู้สึกตัวก็เป็นไปอย่างนั้นที่รู้สึกตัว
ก็สมัครใจที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็แก้ไขศีลธรรมให้ความเป็นอย่างนั้นเป็นความถูกต้องหรือเป็นของธรรมดาในภาษาวิทยาศาสตร์พอมาถึงสมัยนี้มันก็เข้าใจได้ว่าคือเข้าใจเป็นความถูกต้องไปเสียนี่เท่ากับว่าเป็นการทำให้สำคัญผิดให้เด็กๆสำคัญผิดมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่อ่อนแต่ออกเรื่อยมาการได้ตามใจตัวเองในทางเนื้อหนังนี้เป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดประเสริฐที่สุดและวัฒนธรรมเก่าแก่โบราณที่ไม่ต้องการจะเป็นชาติของเนื้อนั้นนี่ก็ค่อยๆสูญไปสูญไปวัฒนธรรมไทยมีมูลมาจากพุทธศาสนาตำหนิติเตียนการเป็นชาติทางเนื้อนั้นนี่มันก็เป็นของเก่าแก่บรมโบราณตั้งแต่สมัยหินคนตาสมัยถือตาบูเป็นหลักก็ประนามโอเวอร์เซ็กที่ว่ามันเป็นสิ่งบาปบาปเรียกว่าบาปอย่างยิ่ง สมัยนี้ก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นมันจึงมีผลเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ไม่ภาวะที่ไม่น่าปรารถนาเป็นความเสื่อมเสียทางศีลธรรมหรือว่าสงครามนิรันดร หรือว่าอะไรอื่นอีกซึ่งเนื่องมาจากสิ่งเหล่านั้นเราควรจะสนใจสิ่งที่เป็นบาปหรือเป็นตัวซาตานเป็นตัวพยามารที่แท้จริงนี้กันเสียบ้างถึงสำหรับคำว่าเนื้อหนังนี่จะเป็นคำเพียงสั้นๆคำสั้นๆเป็นคำเดียวมันก็มีความหมายครอบคลุมโลกคือครอบคลุมไปทั้งโลกปัญหาต่างๆทั้งหมดในโลกไม่วิสัยโลกเกิดขึ้นจากสิ่งนี้ว่างความคิดเห็นของซิกมันด์ฟรอยด์นี่ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเมื่อปัญหาทั้งหมดของมนุษย์ทั้งหมดที่ตัวต่างๆของมนุษย์เนี่ยรวมอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์แม้คนจะปฏิบัติทางศาสนาก็เพื่อผลทางกามารมณ์ไปอยู่กับพระเจ้าก็เพื่อผลทางกามารมณ์ไปไกลทั้งอย่างทางคิดนึกของคนสมัยนี้อยากทำดีก็เพื่อกามารมณ์ที่ทำบาปลงไปก็เพราะกามารมณ์การศึกษาเล่าเรียนของเด็กๆก็เพื่อกามารมณ์ในความสุขของมนุษย์ก็ขึ้นอยู่กับกามารมณ์อะไรก็เป็นเรื่องอย่างนี้ทั้งหมดมันเรียกว่ามีอำนาจครอบงำโลกแต่เราจะต้องขอมีข้อแม้สักหน่อยว่าในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะหรือในโลกของพระเยซูเจ้านั้นอะไรๆก็ไม่เคยเพื่อตามอารมณ์หรือไม่ใช่โดยตามอารมณ์หรือเพราะตามอารมณ์อย่างซิกมันด์ฟรอยด์ว่ามันมีอุดมคติอย่างอื่นมีบรมธรรมโดยเฉพาะเป็นโมทีฟเป็นจุดที่มุ่งหมายเป็นอะไรที่มนุษย์จะประพฤติหรือจะทำแต่ถ้าว่าโดยทางโลกในฝ่ายโลกวิสัยโลกอย่างชาวโลกกันแล้วก็จริง 100% อย่างซิกมันด์ฟรอยด์ว่าเ นี่ยก็เหลืออยู่ที่คำเดียวคือเนื้อหนังในที่นี้ทีนี้ขอให้ระลึกย้อนไปถึงเ
ที่เราพูดกันเมื่อวันนี้ที่แบ่งเป็นฝาอากามวัตถุเป็นที่ตั้งของสิ่งสามฝ่ายสามประเภทคือกามารมณ์ผัสสะอาหารแล้วก็การสืบพันธุ์กามวัตถุถูกใช้เป็นทางกามารมณ์เพื่อกามารมณ์นี่เราจะต้องรู้เท่าทันว่ากามวัตถุถูกใช้เป็นเพื่อกามารมณ์นี่มันมีอะไรที่จะต้องสนใจถ้าเราไม่ต้องการจะตกเป็นทาสของกามารมณ์เราจะต้องทำอย่างไรบ้างอย่างน้อยเราจะต้องรู้จักไอ้ธรรมชาติหรือข้อเท็จจริงหรือความลับของสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์ซึ่งเราสรุปฟังแล้วว่าความอร่อยทางกามารมณ์นั้นเป็นเพียงเมคานิซึมทางเมนตาลิตี้ตามกฎของธรรมชาติเมื่ออารมณ์ข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกระทบอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวิธีเมคานิซึมแต่มันเป็นทางเมนตาลิตี้คือทางฝ่ายจิตฝ่ายระบบประสาทนะไม่ใช่ฝ่ายวัตถุข้างวัตถุธรรมดาข้างฟิสิกส์ข้างนอกแต่มันก็เหมือนกันที่สุดนี่กฎเกณฑ์ที่เหมือนกันที่สุดกับเรื่องทางฟิสิกส์ที่ทางนี่การกระทำหรือการกระทบอย่างนี้ปฏิกิริยาย่อมเกิดขึ้นอย่างนี้กลายเป็นมูลเหตุอันต่อไปแล้วปฏิกิริยาก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้นั่นระบบประสาทหรือความการต่างๆมีความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้เป็นความรู้สึกสูงสุดพอเหมาะพอดีก็ที่จะเป็นกระตุ้นหรือเป็นความกระตุ้นเป็นความบำรุงบำเรอกล่อมเกลาหรือเอนเตอร์เทนเมนต์แก่ระบบประสาทนั้นคือง่ายๆเป็นเพียงเมคานิซึมตามกฎของธรรมชาติ แต่มนุษย์ก็หลงไปว่าเป็นเรื่องวิเศษ เรามีบทกลอนบทกลอนอันหนึ่งว่าสิ่งนี้เป็นเพียงเครื่องจักรในกายอารมณ์พบอินทรีย์เข้าแล้วทำงานเที่ยงตรงหลักต่างหากแต่โลกหลงว่าแก้วกรรมการเพื่อไอ้ความอร่อยทางเนื้อหนังนี่เป็นเครื่องจักรเป็นผลของเครื่องจักรหรือเป็นตัวเครื่องจักรเล็กหนึ่งในร่างกายนี้อารมณ์กับอินทรีย์กระทบและทำงานเหมือนเครื่องจักรไปตามกฎของธรรมชาติเพียงตรงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่เพียงเท่านั้นแต่มนุษย์หลงว่าแก้วกรรมกามก็คือว่ามึนเมาในกามเป็นนี่เป็นของวิเศษที่สุดเนี่ยเป็นข้อที่ต้องรู้จักรู้เท่าทัน แล้วว่ากามารมณ์นี้มันเป็นเรื่อง imagination มากไปกว่าที่ธรรมชาติกำหนดไว้และมากก็เพราะการศึกษาของมนุษย์ที่ศึกษาอบรมมาในลักษณะอย่างนี้ในความคิดฝันหรือความฝันที่เรียกกันว่าฝันในฝันตื่นๆนี่ เป็นที่นิยมกันขึ้นมาในหมู่มนุษย์การศึกษาอบรมก็
คือให้เป็นคนคิดฝันเก่งประดิษฐ์ประดอยเก่งแม่ในทางจิตในการทำมโนภาพด้วยความเคลื่อนฝันมันก็เป็นไปรุนแรงเป็นไปได้มากมนุษย์สมัยปัจจุบันได้แล้วยิ่งเก่งกว่ามนุษย์สมัยโบราณนั่นเราจึงแยกทางเดินกันกับปัจจัยฉานคือมาเป็นผู้ที่สามารถจะเสวยรสของกามวัตถุนี้ในลักษณะที่เป็นกามารมณ์ซึ่งสัตว์เดรัจฉานทำไม่เป็นมีได้แต่เพียงเป็นผัสสะอาหารหรือว่าเป็นการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติในวงจำกัด มนุษย์ขยายขอบเขตได้ไม่มีความจำกัดกลายเป็นเรื่องกามารมณ์ไปแล้วก็ต้องเป็นเรื่องเพศตรงกันข้ามถ้าเกิดแก่ฝ่ายสตรีก็ต้องเป็นเรื่องฝ่ายบุรุษถ้าเกิดแก่ฝ่ายบุรุษก็ต้องเป็นเรื่องฝ่ายสตรี รูปเสียงกลิ่นรสปุถุพระธรรมารมณ์จึงต้องเป็นเรื่องเพศตรงกันข้ามยังมีพระพุทธภาษิตในอังคุตตรนิกายกล่าวไว้ชัดในเรื่องนี้เป็นว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายเราไม่เห็นรูปอะไรจะครอบงำจิตใจของบุรุษแล้วฝังแน่นอยู่เหมือนรูปแห่งสัตว์ตรีเสียงก็เหมือนกันกลิ่นก็เหมือนกันรสก็เหมือนกันทั้งที่สัตว์ตรีก็พูดว่าไม่มีรูปอะไรที่จะครอบงำจิตใจสัตว์ตรีแล้วตั้งมั่นอยู่เหมือนรูปของบุรุษครบทั้งหกอายตนะเราเป็นทั้งสองฝ่ายก็ทั้งฝ่ายบุรุษและสัตว์ตรียกตัวอย่างฝ่ายบุรุษมันพวกคุณเป็นบุรุษและกำลังบวชเป็นภิกษุอยู่ด้วยก็ยังระลึกถึงข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่เห็นมีรูปอะไรครอบงำจิตใจบุรุษตั้งมั่นอยู่มันรูปของสัตว์ที่ไม่มีเสียงอะไรที่จะครอบงำจิตใจของบุรุษตั้งมั่นอยู่มันเสียงแห่งสัตว์ที่กลิ่นแห่งสัตว์ที่รสแห่งสัตว์ที่กฎตะพะแห่งสตรีมโนภาพแห่งสตรีก็ imagination นี่เป็นไปเกินกลืนทันควันทันต้วงตีอย่างเป็นสนมในขณะนั้นซึ่งจะต้องรู้จักแยกแยะในทางภาษาจิตวิทยาและโดยเฉพาะที่เขาเรียกกันว่าอภิธรรมด้วยก็ตามเพราะเสียงนั้นมันก็เป็นของธรรมชาติเกิดขึ้นเพราะไวเบรชั่นของสิ่งใดสิ่งรูปนี่คือว่าสิ่งที่จะอาศัยแสงสว่างแล้วก็ท่อนกลับเป็นคลื่นแสงมานี่มันโมเป็นเพียงภาพกระทบตาความอำนาจของคลื่นแสงที่มากระทบเป็นธรรมชาติล้วนๆอย่างนี้น่าเป็นภาพของผู้หญิงมันก็เป็นเสียงภาพตามกฎทางฟิสิกส์อย่างนี้ ถ้าไม่มี imagination ว่าภาพแห่งสตรีก็ไม่มีความหมายอะไรสัญญาต่างๆสัญญาในอดีตเนี่ยมันก็มีอยู่มากที่ทำให้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับบุรุษสตรีได้ถึงตรงนี้มันจึงสามารถสร้างความหมายว่าสตรีความหมายอัตราบาลีเรียกสัญญาคำว่าสัญญาเนี่ยในภาษาบาลีใช้ในลักษณะอย่างนี้อิทธิสัญญาสำคัญว่าสตรี ความรู้สึกความสำคัญความมั่นหมายอะไรต่างเนี่ยว่าสตรีนี่ต้องเกิดขึ้นมาทีนึงไม่ใช่เรียนเพียงภาพที่มากระทบเฉยนี่ว่า imagination ในส่วนนี้เป็นความสำคัญมั่นหมาย
ในแบบของ imagination แท้ๆ เกิดติดทันควันขึ้นมาเมื่อกำลังหน้าไม่รู้สึกว่าเป็นเพียงธรรมชาติตามกฎธรรมดาเป็นเพียงคลื่นแสงเป็นภาพมากระทบเรารู้ไม่ได้ เรารู้ได้แต่ส่วนที่เป็นสัญญาที่ปรุงขึ้นมาทันควันว่าสตรีแล้วก็เป็นรูปของสตรีมีความหมายที่ว่าสตรีคือเพศตรงกันข้ามนี่เป็นส่วนใหญ่ที่เสียงเหมือนกันก็เป็นคลื่นของเสียงที่มาก็ต้องตามอัตราของไอ้ความสั่นสะเทือนเท่านั้นเท่านี้ซึ่งเสียงสตรีนี่เราเคยเสียงกับเสียงบุรุษแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเพียงไวเบรชันหรือผลของไวเบรชันที่เป็นสักว่าเสียงเท่านั้นก็มีความสำคัญมั่นหมายทางปัญญาว่าเสียงของสตรีก็จำได้ดีว่าเป็นเสียงของสตรีน่าจะเป็นเสียงเทียนโดยเสียงที่บันทึกหรือเสียงอื่นๆที่บุรุษบางคนที่มีอะไรที่ผิดปกติเราก็ยังทำความสำคัญว่าเสียงสตรีนั่นไม่ว่าเสียงจะออกมาจากการเสียงหรืออะไรก็ตาม มันต้องมี imagination ต่อเสียงนั้นว่าเป็นเสียงของสตรีหรือถ้าจะว่าทางรูปเช่นรูปถ่ายของสตรีนี่รูปถ่ายนั้นจะไม่ทำอะไรได้เว้นไว้แต่จะมี imagination ว่าเป็นสตรีเป็นรูปถ่ายของสตรีและเป็นสตรี ตัดไปถึงเรื่องกลิ่นก็เหมือนกันอีกต้องมีความหมายของสตรีหรือเพศตรงกันข้ามว่าบุรุษหรือสตรีถ้าพูดถึงรถมันก็หมายถึงรถที่เป็นฝีมือฝีไม้ลายมือหรือเนื่องด้วยสตรีไม่ใช่ว่าจะไปกินเนื้อคนขัดกินเนื้อคนเพราะว่าสิ่งที่ปรุงมาสำหรับกินนี่มันเนื่องด้วยสตรีฝีมือของสตรีที่โดยเฉพาะผู้ที่เป็นที่ต้องประสงค์กฎพระกับพบทางผิวหนังก็มันต้องมีสัญญาว่ากฎพระของสตรีกฎพระของสตรี จะเป็นของเทียมหรือของจริงก็ตามแต่มันให้เกิดอิมเมจิเนชันว่ากฎพระของสตรีได้มันก็เหมือนกัน ทีนี้ความคิดปรุงแต่งในใจล้วนๆเป็นธรรมารมณ์เป็นความคิดฝันยิ่งเป็นไปได้ง่ายเป็นไปได้เร็วเป็นไปได้เราไม่ทันรู้สึกเมื่อวนระลึกถึงสัญญาในอดีตวนลึกด้วยสัญญาในอดีตเป็นความหมายหรือรสหรืออะไรของสตรีเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดนี่มันก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามเสมอเป็นไปตามกฎของธรรมชาติที่มากระทบแต่เราไม่มองในแง่ที่ว่าเป็นธรรมชาติเรามองในแง่ที่มีความหมายชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่อะไรขึ้นมาเลย เป็นสิ่งที่มีความหมายอันไม่ใช่ธรรมชาติเมื่อเราฟังภาษาธรรมะของเขาไม่ค่อยถูกว่ารูปสักว่ารูปใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเสียงสักว่าเสียงใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขากลิ่นสักว่ากลิ่นใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขารสสักว่ารสใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสัมผัสผิวหนังก็สักว่าสัมผัสผิวหนังไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสักเอียดตนเราฟังไม่ถูกนั่นก็หมายให้เห็นเป็นธรรมชาติแต่เราก็มีความหมายเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นหญิงหรือเป็นชายแล้วสีนั้นสีนี้เป็นที่ต้องประสงค์มุ่งหมาย นี่คือความหลอกลวงทางเนื้อหนังเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์ต้องรู้เท่าทันอย่าให้มัน
คนอย่างนี้สมัยนี้พูดดำยาวเป็นนายเนื้อหัวอะไรพวกนั้นที่มันจะสายคอไปที่ไหนก็ได้ความรู้เท่าทันไม้ทั้งอย่างนี้มันจะบังคับให้ทำอะไรก็ได้ในเรื่องที่สองที่ว่าตัดสาหารคือการบีบบังคับของตอมแกลนที่จะเกิดความรู้สึกหิวทางฝ่ายเมนทัลลิตี้อย่างนั้นอย่างนี้ก็มีส่วนที่ต้องรู้เท่าทันว่ามันเป็นเพียงความฝึกงอมของต่อมแกลนตามกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์หรือล้ำไปส่วนนี้นั้นเป็นเรื่องฟิสิกส์ไม่ใช่เรื่องจิตวิญญาณตรงนี้ต้องรู้ว่าคำว่าจิตมีสองประเภทประเภทที่อยู่ใต้อำนาจร่างกายเป็นการรู้สึกที่เกิดมาจากต่อมแกลนที่ฝึกงอมหิวกระหายในทางฝ่ายจิตนั่นนะจิตนี่ไม่ใช่จิตแท้เป็นเพียงเรียกชั้นของตอมแกลนเหล่านั้นพวกคอมมิวนิสต์เอาจิตชนิดนี้เป็นจิตแท้นะถือเป็นว่าถ้ากายดีแล้วก็จิตดีอย่างนี้มันไม่ถูกนี่มันไม่ใช่จิตเป็นเพียงปฏิกิริยาของตอมแกลนต่างต่างจิตแท้ต้องมีเป็นสิ่งที่มีอำนาจเนื้อต่อมแกลนจะบังคับต่อมแกลนได้จึงจะเรียกว่าจิตที่เรารู้ว่าอ้าวมันเป็นเพียงเท่านี้เราก็ควรจะบังคับได้หรือว่าแก้ไขถอนทันบรรเทาไปได้โดยที่ไม่เป็นความเสื่อมเสียทางศีลธรรมหรือว่าทางที่มันจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่เราเรียกว่าอาหารฝ่ายจิตใจจิตใจทำตามที่หนึ่งมันอยู่กับตอมแกลนเมื่อมันหิวอาหารก็ต้องจัดการมันถูกเรื่องเพื่อจะการระงับความกระวนกระวายเพื่อพ้นการระงับความกระวนกระวายเพราะฉะนั้นจะต้องไม่มีทางอื่นคือมันจะต้องบริโภคอาหารประเภทนี้ก็ทำไปในลักษณะที่ว่าเป็นการบำบัดความกระวนกระวายของต่อมแกลนเหล่านั้นให้ถูกจริงๆอย่าให้กลายเป็นกามารมณ์ขึ้นมา ที่ทางฝ่ายศีลธรรมก็ทั้งทางฝ่ายศาสนาก็มีวิธีที่จะบรรเทาหรือควบคุมหรือว่าถอนรากเหง้าสิ่งเหล่านี้ไปได้ตามวิธีปฏิบัติทางศีลธรรมหรือทางศาสนาความบีบคั้นของตอมแกลนนั้นเราสามารถจะบรรเทาลงไปได้โดยวิธีการจัดที่การกระทำหรืออะไรลงไปทางร่างกายนั่นแหละเช่นพวกโยคีบำเพ็ญตบะให้ร่างกายทุกคุณภาพก็ได้หรือว่าไม่เหมาะที่จะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ได้มันก็บรรเทาในความบีบคั้นนั้นได้หรือทำร่างกายเจ็บปวดกันนั่นแหละมันก็บรรเทาความรู้สึกนั้นได้คนโบราณก็สนใจกันมากเกิดระบบทางศีลธรรมขึ้นเพื่อเรื่องนี้ในประเทศยิวในสมัยโบราณมีการผ่าตัดต่อมแกลนเหล่านี้นี่บาดผ่าตัดเนื้อหนังส่วนที่เป็นอุปกรณ์ของตอมแกลนเหล่านี้จะทำแล้วตั้งแต่เป็นเด็กๆทารกหญิงชายก็ตามมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ตามแบบโบราณคือตะโกนอยู่ตามหมู่บ้านตามบันไดว่าใครต้องการคือเด็กเกิดใหม่แล้วก็ใครต้องการจะทำโอเปอเรชั่นอันนี้ก็ทำให้เป็นของพื้นบ้านธรรมดาโดยผู้หญิงที่ไม่มีความรู้ทางอะไรมากมายนอกจากการขูดการแต่งการตัดอะไรแล้วเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็ด้วยความมุ่งหมายจะควบคุมความรู้สึกของความแกล้งเหล่านี้เพื่อว่าเด็กๆโตขึ้นจะได้เป็นเด็กที่บังคับจิตใจนี้ได้ง่ายๆไม่เสื่อมเสียศีลธรรมไม่เสื่อมเสียศีลธรรมได้ง่ายๆนี่มันเป็นทริปเมนในทางเนื้อหนังต่อเนื้อหนังทางฟิสิกส์
ส่วนที่การบำเพ็ญตบะทรมานร่างกายให้ทุกข์โทมให้เหี่ยวแห้งไปตามความมุ่งหมายของพวกโยคีมุนีอะไรบางประเภทนั้นมันก็สูงขึ้นมา เกี่ยวกับทางจิตใจที่ ขึ้นอยู่กับร่างกายดังนั้นเราเรียกว่าเราบรรเทาได้ เมื่อทำการบีบคั้นทางร่างกายเข้าไปก็สามารถจะบีบคั้นต่อมแกลนเหล่านั้นได้นี่เป็นขั้นต้นนี่มันเป็นสิ่งที่บังคับได้ในเมื่อมีการบังคับจิตได้ ในระดับที่สองเราบังคับสิ่งเหล่านี้ได้ในเมื่อมีการบังคับจิตได้ที่มีระบบทำสมาธิสอนเรื่องปฏิกูลสัญญาอย่างที่วันแรกบวชเราก็ได้รับการสั่งสอนเรื่องปฏิกูลสัญญาให้ใช้เป็นเครื่องมือต่อสู้ความรู้สึกฝ่ายต่ำอย่างนี้พิจารณาโดยความเป็นของปฏิกูลหรือยิ่งขึ้นไปกระทั่งว่าก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่มันเป็นเรื่องบังคับจิตแต่มันก็เนื่องกับร่างกายอย่างที่กล่าวแล้วว่าไอ้จิตประเภทนี้มันไม่ใช่จิตแท้มันเนื่องอยู่กับร่างกายเป็นความกำหนัดเกิดขึ้นเมื่อตามพระเต็มไปด้วยน้ำมืดไอ้ความรู้สึกทางความกำหนัดเกิดขึ้นนั้นเป็นปฏิกิริยาของต่อมแกลนที่เต็มไปด้วยน้ำมืดน้ำมืดเกิดขึ้นเมื่อมีความกำหนัดทุกคราวความรู้สึกทางเพศตรงกันข้ามเกิดขึ้นในน้ำเมือกก็เพิ่มขึ้นในต่อมพักตัวถ้ามันมีมากแล้วมันมีเต็มมันก็รบกวนที่เกิดความกำหนัดรบกวนถ้ามันยามีมันก็ไม่รบกวนการต้องการยาให้มีก็คือยามีจิตที่กำหนัดเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูฟังเสียงเมื่อสัมผัสทางผิวหนังหรือว่าแม้เพียงความคิดฝันการอยู่ทางไฟสั้นนี่ก็มีความกำหนัดได้โดยการเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นเลยหรือคิดขึ้นในใจเองถ้าพูดตามภาษาโบราณตามหลักโบราณของพวกฤาษีมุนีโยคีนี่ก็ถือว่าไอ้น้ำเลือดนี่กลั่นออกมาจากกระดูกเยื่อในกระดูกเลยคือแมโรที่มีอยู่ในระหว่างโครงกระดูกเมื่อคนเห็นภาพที่ทางกำหนัดหรือฟังเสียงที่ทางกำหนัดแมรุนี่ไหลเป็นของเหลวซึมออกมาทั่วตัวปราบซ่านแล้วก็ไปรวมอยู่ที่ต่อมที่เรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าต่อมพลาสเตอร์มีผลต้นความกำหนัดเขาเรียกไอ้สิ่งนั้นว่าวิริยะคือรวมคำว่าวิริยะความเพียรนี่เป็นชื่อของน้ำมืดที่ถูกจ่ายไปในทางความกำหนัดถ้าไม่มีความกำหนัดไอ้สิ่งนี้ไม่เรียกว่าวิริยะคือว่ามันกลายเป็นอีกทำหน้าที่อย่างหนึ่งเรียกว่าโอชะคือไปบำรุงจิตบำรุงสมองให้มีความสดชื่นแจ่มใสแต่ถ้าถูกใกล้ทางกายมาลงกลายเป็นวิริยะทำให้เกิดความร้อนเกี่ยวกับความรู้สึกทางกายมาลงมันจะควบคุมได้มันก็มีโอกาสที่จะเป็นวิริยะนี่จะเป็นโอชะอย่างเดียวทำให้มันสมองสดชื่นแจ่มใสจิตใจเบิกบานพวกโยคีจึงระวังในการที่จะไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าวิริยะขึ้นมาในร่างกายให้มันให้มันกลายเป็นโอชะบำรุงความสดชื่นแจ่มใสของร่างกายอยู่เรื่อยไปเขาไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติส่วนเม็ดอันดาที่กันเชื้อที่เป็นเชื้อชีวิตนั่นมันก็ไม่มีโอกาสจะมาผสมกับน้ำเลือดในต่อมพักเต็นมันก็ขับถ่ายออกทางอื่นก็เลยไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาที่ทำให้เป็นคนมีจิตผิดปกติวิปลาสอะไรน้องกลายเป็นคนที่ปกติที่สุดไม่มีความสดชื่นแจ่มใสที่สุด
ั้งที่ว่าไอ้เชื่อชีวิตจากเป็นอันดะไม่มีโอกาสพบกับน้ำมืดในถ่อมพระตนไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติที่ทำให้คนวิปลาสการที่บังคับจิตได้มันจริงเป็นการแก้ปัญหาการบีบขั้นของต่อมแกลนทั้งหลายได้ตัวมันจะมีเทคนิคซึ่งมันเฉพาะซึ่งมันก็จะต้องศึกษาเฉพาะคือมันก็ลึกซึ้งยุ่งยากไปตามเรื่องของมันเหมือนกันนั่นเราจึงต้องอุทิศตนเพื่อศึกษาเพื่อปฏิบัติให้เป็นเทคนิคหรือเป็นข้อของมันจริงจะมีผล จริงถือว่าเป็นเรื่องที่สูงขึ้นไปกว่าธรรมดาโดยกฎที่ว่าถ้าบังคับจิตได้ก็บังคับความบีบคั้นของสิ่งนี้ได้ที่มาถึงอันดับที่สามเป็นเรื่องใจสติปัญญาใจพิจารณานี่เป็นเรื่องทางจิตล้วนง่ายแค่การบำเพ็ญสมณธรรมหรือการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามหลักพุทธศาสนานับตั้งแต่เห็นปฏิกูลและสัญญามีปฏิกูลและสัญญาเรื่อยมาจนถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาจนกระทั่งเกิดญาณทัศนะที่เพียงพอแก่การบรรลุมรรคผลแล้วก็บรรลุมรรคผล นี่มันเป็นเรื่องทางจิตแท้เมื่อประสบความสำเร็จแล้วก็มีจิตชนิดที่บังคับไอ้เรื่องวัตถุร่างกายหรือไอ้ตอมแกลนเหล่านั้นได้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็มีจิตใจ พิเศษที่รำงับปฏิกิริยาต่างๆที่เกิดมาจากตอมแกลนเหล่านั้นได้จึงไม่มีกิเลสประเภทนี่นอกจากกิเลสประเภทนี้ที่ทำให้เกิดความโกรธความโง่ความหลงอะไรอื่นๆเมื่อตัดต้นตอของมันได้ลงมาถามว่ากิเลสทุกชนิดเนี่ยมันก็ปล่อยหมดปล่อยลำงับไปคือไม่เอาอะไรเป็นตัดบุคคลตัวตนเราเขาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสส่วนใดหรือเวทนาที่เกิดมาจากสิ่งเหล่านั้นส่วนใดเวทนาทางตาทางหูทางจมูกทางนี้อาจจะตามไม่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขึ้นมาได้เรื่องนี้อาจจะเกิดความโลภความโกรธความหลงได้นี่มันเป็นการรู้เท่าทันอย่างยิ่งแล้วก็ทำลายหมดไปเลยมันอาจจะดีเกินไปสำหรับชาวบ้านแต่ก็เป็นหน้าที่โดยตรงสำหรับบรรพชิตนี่เรียกว่ารู้เท่าทันเนื้อหนังมาสามระดับนับตั้งแต่บีบคั้นมันทางร่างกายแล้วก็ควบคุมปฏิกิริยาของร่างกายร่างกายที่เรามักจะเรียกกันว่าจิตแล้วก็มีสติปัญญาในขั้นสูงที่เปลี่ยนแปลงจิตแท้ๆจริงๆก็เลยความรู้เท่าทันและบรรเทาและควบคุมและตัดรากเหง้ามีได้โดยเหตุอย่างนี้ เป็นคร่าวๆสำหรับคุณจะได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป ในเรื่องการสืบพันธุ์นี่ก็มาเรื่องการสืบพันธุ์จะไม่รู้เท่าทันและตกเป็นทาสของการสืบพันธุ์นี่หมายความว่าน่าดูหรือบริสุทธิ์ขึ้นมากว่ากามารมณ์หรือการบีบคั้นของต่อมแกลนย่อมเกิดความกระวนกระวายทางเนื้อหนังทีนี้มาถึงการสืบพันธุ์มันมีความมุ่งหมายที่บริสุทธิ์ของมันในตัวแต่มนุษย์ก็คาดใจผิดไม่รู้ความมุ่งหมายที่แท้จริงนั้นเลยตกเป็นทาสของกามารมณ์ที่ธรรมชาติจ้างมนุษย์เป็นลูกจ้างธรรมชาติเป็นนายจ้างจ้างให้ทำสิ่งที่ไม่ชวนทำสกปรกยุ่งยากลำบากในหลายหลายอย่างแต่มนุษย์ก็ทนทำก็สมัครทำในความเต็มใจในการสืบพันธุ์แล้วก็ในวงจำกัดแคบๆอย่างดีที่สุดก็อาจจะมีลูกมีหลานมาสืบมรดกมารับมรดก
ป็นที่อุ่นใจว่าเมื่อแก่ชราแล้วจะเป็นผู้เลี้ยงดูเราอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่เขามีลูกมีอะไรกันตามธรรมดาไม่มีก็ว่าเวรมีก็อบอุ่นมีอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ประสงค์จะมีการสืบพันธุ์แต่ว่าในที่สุดนั่นพิจารณาดูแล้วมันเป็นเรื่องถูกธรรมชาติจ้างหรือหลอกจ้างด้วยกามารมณ์คนที่สมรสแต่งงานนั้นไปพิจารณาดูเถอะหวังกามารมณ์เป็นเรื่องหน้าไม่ได้หวังการสืบพันธุ์เป็นเรื่องหน้าถือเป็นผลพลอยได้มากกว่าถ้าไม่มีเรื่องกามารมณ์แล้วดูจะมีใครแต่งงานแล้วก็จะตัวการคลอดบุตรการมีบุตรและคลอดบุตรนี่ธรรมชาติฉลาดกว่าเอาการอาการมารมเป็นเหยื่อและจ้างเขาให้สมัครทำนี่เร็วเกินไปโง่เกินไปส่วนที่ต้องการจะมีบุตรคือตระกูลนั้นหรือว่าเพื่อเรื่องดูตัวกระทำยังดีขึ้นมากว่าอีกชั้นหนึ่งแต่ว่ายังมีทางคิดที่ดีกว่านั้นอีกชั้นหนึ่งก็คือว่าอย่าให้มนุษย์สูญพันธุ์เพื่อว่ามนุษย์จะได้ถึงพระเจ้าหรือถึงบรมธรรมเพราะการที่เรามีคนเกิดทยอยกันไว้อย่าให้สูญพันธุ์นี่เพื่อให้มันก้าวหน้าเรื่อยไปก้าวหน้าเรื่อยไปตามวิธีที่ถูกต้องแล้วก็ถึงบรมธรรมคือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เมื่อพ่อแม่มันไม่อาจจะถึงลูกมันควรจะไปต่อไปอีกมันยังไม่ถึงในล้านเหรียญก็มันควรจะไปต่อไปอีกจนกระทั่งถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้มีลูกมีล้านกันในลักษณะอย่างนี้มีลูกมีล้านไว้ตกแต่งให้สวยๆแล้วไว้ขายแพงๆนี่มากกว่า นี่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ ที่แท้จริงต้องการที่มีการสืบพันธุ์ไว้คุณลองคิดดูว่ามนุษย์เกิดมาในโลกสมัยหินสมัยก่อนสมัยหินแล้วก็มาถึงสมัยหินสมัยอะไรต่างๆกว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกถึงบรมธรรมนี่มันนานเท่าไหร่มันกี่ล้านล้านปีนี่คุณต้องค้นเอาเองไปดูเอาเองกี่ล้านล้านปีจึงเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกแล้วต้องถือว่าวิวัฒนาการของสิ่งที่มีชีวิตนี่เป็นไปเพื่อจุดมุ่งหมายอันนี้ถึงคือนิพพานในที่สุดจะต้องนิพพานมันจะต้องวิวัฒนาการไปจนถึงนิพพานจนได้แม้มันจะไปโง่ไปหลงในกามารมณ์เป็นว่าเป็นเวรมันก็พักหนึ่งยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมันก็เกิดเจ็บปวดขึ้นมาเบื่อและอาขึ้นมามันก็หมุนไปหานิพพานได้เมื่อคนคนเดียวนี่แค่ว่าถือว่าเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกความเข็ดหลาบมันก็ทำให้ถึงนิพพานได้จะเป็นการเกิดที่นิดไหนก็ตามถ้าสมมติเป็นการเกิดอย่างเกิดจากท้องแม่เกิดหลายชาติเกิดชาติต่อไปมันก็ดีขึ้นจนถึงนิพพานได้ในหมื่นชาติร้อยแสนชาติอะไรก็ตามเรื่องจะถือว่าเป็นชาติเป็นขนาดจิตเกิดตัวกูครั้งหนึ่งเรียกว่าชาติอันหนึ่งมันก็เดือดร้อนด้วยโลภะโทสะโมหะทุกทีที่เกิดเป็นทุกทีที่เกิดมันก็รู้จักเบื่อไม่ทำแก่ท่าข้าลงมันก็ต้องการความสงบเย็นหรือมันได้พบความสงบเย็นได้นี่วิวัฒนาการต้องเป็นไปเพื่อนิพพานทั้งนั้นเพราะว่าที่อื่นมันไม่ใช่จุดจบไอ้ที่ว่านิพพานมันเป็นจุดจบของความว่ายเวียนของวัฏสงสารนั่นมันจะต้องมีความเข้าใจกันว่ามีบุตรมีการสืบพันธุ์นี่ไม่ใช่เพื่อความอุ่นใจว่ามีบุตรหรืออะไรไปใกล้ที่นี่มันต้องมุ่งหมายว่ามนุษย์จะต้องอยู่ต่อไปจนกว่ามนุษย์จะถึงบรมธรรมมันถ้าใครสมรสจะแต่งงานมามีคู่ครองก็ควรจะนึกว่าการกระทำนี้เพื่อมนุษย์จะเดินต่อไปจะมีเหลืออยู่จะเดินต่อไปจนกว่าจะถึงพระเจ้าหรือบรมธรรมการสมรสหรือการแต่งงานนั้นก็จะไม่สกปรก
รู้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความติดเตียนเราเป็นการประพฤติธรรมอยู่ในตัวประพฤติธรรมหรือปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวคือทำให้ถูกต้องตามศีลธรรมมีความมุ่งหมายที่ดีที่ถูกแล้วก็กระทำไปมันก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นผลดีเรื่อยๆไปตั้งแต่ส่วนรวมและแต่ส่วนตัวทำให้ตัวเองรู้จักอะไรสูงขึ้นไปลุกขึ้นไปเลื่อนขั้นตัวเองได้ในที่สุดการสืบพันธุ์ก็ไม่ใช่การรับจ้างธรรมชาติไม่ได้ตกเป็นธรรมชาติไม่ได้ตกเป็นทาสของธรรมชาติเพื่อการสืบพันธุ์ไม่ได้ตกเป็นทาสของการสืบพันธุ์นี่เราไม่ตกเป็นทาสของกามารมณ์เราไม่ตกเป็นทาสของความบีบคั้นของความแกล้งทางเลื่อนหนังเราไม่ตกเป็นทาสของการสืบพันธุ์ ก็เพราะว่ารู้เท่าทันเลื่อนหนังมันจึงย้ำแล้วย้ำอีกถึงการรู้เท่าทันเลื่อนหนังให้หมดสิ้นแล้วก็ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งใดจะเป็นกามารมณ์ก็ตามเป็นสัตว์อาหารก็ตามเป็นการสืบพันธุ์ก็ตามนี่จึงจะเรียกว่ามนุษย์ซึ่งแปลว่ามีจิตใจสูงคำว่ามนุษย์จะแปลอย่างอื่นก็ได้แต่แปลว่าจิตใจสูงมีใจสูงนี่ถูกต้องตามรูปศัพท์เราควรจะมีจิตใจสูงไม่ตกต่ำไม่เป็นทาสของสิ่งเหล่านี้จึงจะเรียกว่ามนุษย์อะไรไม่อย่างนั้นมันไม่ใช่มนุษย์มันเป็นคนที่เหมือนกับสัตว์ยังใกล้กับสัตว์อยู่มากนี่ก็ถือว่าการรู้เท่าทันเนื้อหนังนี่เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดที่ทุกคนจะต้องรู้ไม่ว่าเด็กๆหรือคนหนุ่มคนสาวหรือกระทั่งคนพ่อบ้านแม่เรือนกระทั่งคนแก่ชราเพราะว่าอันนี้เป็นอุปสรรคขวางหน้าของการบรรลุบรมธรรมแต่ที่นี้ปัญหาหนักมันเกิดอยู่ที่ว่าเดี๋ยวนี้เรามันก็ตกเป็นทาสหรือถูกลากไปตามความนิยมของโลกในสมัยปัจจุบันนี่เนี่ยพูดตรงๆอย่างพวกคุณนี่ก็ตกเป็นทาสของความนิยมของโลกสมัยปัจจุบันคุณเรียนอย่างที่เขานิยมกันแล้วพวกคุณก็มุ่งหมายที่จะทำอย่างเขาจะทำกันตามความเจริญแผนใหม่ที่เรียกกันว่าความก้าวหน้าความเจริญในกระทำเมื่อคุณไปพิจารณาดูดีว่าไอ้แผนใหม่แผนปัจจุบันนั้นมันเป็นอะไรมันเป็นวัตถุนิยมหรือเป็นวรรณนิยมถ้ามันเป็นวัตถุนิยมมันก็ไม่แคล้วไม่คลาดไปจากการที่ตกลงเป็นทาสของไอ้สิ่งที่ว่านี่คุณดูโลกของพวกวัตถุนิยมสมัยนี้มันไม่เห็นว่าไอ้นี่อย่างที่เราเรียกนี่มันว่าเป็นทาสของกามารมณ์เขากล่าวเห็นว่าเป็นชัยชนะต่อกามารมณ์คือเขาได้กอบโกยกามารมณ์มากินมาดื่มอะไรอย่างสนุกสนานตามใจชอบเขาเรียกเขาเป็นผู้ชนะแต่เราก็เรียกเป็นทาสมันตรงกันข้ามอย่างนี้เนี่ยไประวังเอาเองไปเลือกเอาเองให้ดีๆถ้าพูดตามภาษาจริงๆแล้วคนเหล่านี้เอาความเป็นทาสนั่นมาเป็นชัยชนะเอาความเป็นทาสของกามารมณ์ของผัสสะหานของการสืบพันธุ์เรียกมาเป็นบรมธรรมซะเองบรมธรรมมันก็สิ้นสุดลงอยู่ที่นี่ของพวกนี้ของพวกวัตถุนิยมจริงๆว่าวัตถุนิยมก็เอาวัตถุนั่นแหละเป็นยอดเป็นสุดเป็นเลิศเป็นหลักนี่จะไปไหวไหมเพื่อจะเอาด้วยไหมเมื่อเขาเอาไอ้วัตถุนั่นมาเป็นบรมธรรมเสร็จแล้วปัญหาเขาก็ไม่มีปัญหาเขาก็สิ้นสุดเขาจึงไม่มีปัญหาที่เกี่ยวกับการควบคุมกิเลสหรือควบคุมกามารมณ์หรือควบคุมอาหารการสืบพันธุ์อะไรเขาไม่มีปัญหาเหมือนพวกเราเลยเพราะเขาเอาสิ่งนั้นเป็นสิ่งวิเศษสุดที่มนุษย์ควรจะได้เสร็จแล้วซึ่งเราถือว่าสิ่งนั้นเป็นอุปสรรคศัตรูขวางหน้าต่อการบรรลุบรมธรรมเพราะบรมธรรมของเราเป็นอย่างอื่น มีอย่างอื่นเพราะวัตถุนิยมไม่มีปัญหาที่จะควบคุมหรือกำจัดสิ่งเหล่านี้ก็มีปัญหาแต่เพียงว่าจะได้สิ่งเหล่านี้มามากๆแล้วโดยอย่างไรฉะนั้นปัญหามันต่างกันอย่างนี้มีปัญหาว่าจะก่อโกยสิ่งเหล่านี้เข้ามาไว้ในอำนาจของตัวได้โดยรวดเร็วมากๆอย่างไร
นี่วัตถุนิยมที่เป็นเหตุให้เกิดลัทธิต่อสู้าการต่อสู้ระหว่างลัทธิชนกรรมาชีพกับนายทุนนายทุนก็ต้องการอย่างนี้ชนกรรมาชีพก็ต้องการอย่างนี้ต้องการเหมือนกันเลยที่จะกอบโกยสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้รบกัน ปัญหาของโลกก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้กันทั้งโลกที่ปัญหาของเรามีว่าจะควบคุมสิ่งเหล่านี้อย่างไรจึงจะถอยหลังออกมาได้จากการรบราฆ่าฟันกันเป็นการถาวรหรือเบียดเบียนตัวเองเป็นการถาวรพวกที่เขาอ้างตัวเองว่าเขาการเปลี่ยนเปลี่ยนทางพัฒนาประเทศบางประเทศเนี่ยอย่าออกชื่อแล้วเขาถือว่าเขามีการทำมาหากินดีมีอาชีพดีมีสังคมสงเคราะห์สูงสุดเขากำลังภูมิใจว่าเขาถึงที่สุดของสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำแล้วก็มาที่นี่มาอย่างบ้านเราเนี่ยเขาถามทีเดียวทีแรกเขาถามนี่พวกคุณแก้ปัญหาเรื่องความยุ่งยากลำบากเรื่องเจ็บเรื่องค่ายเรื่องไม่มีอะไรจะกินกันอย่างไรเว้ยในเมื่อไปศึกษาธรรมะแต่เรื่องด้านจิตใจนี่เขาจะถามอย่างนี้เสมอเพราะเขาถือว่านั่นเป็นสิ่งสูงสุดต้องได้แล้วเรายังไม่ได้ขนขวายในสิ่งเหล่านั้นไปขนขวายในเรื่องจิตใจเขาก็สงสัยบางทีเขาก็ดูหมิ่นวันนี้ยังฝ่าเถื่อนยังไปหลงในเรื่องจิตใจอาชีพไม่ก้าวหน้าสังคมสงเคราะห์ไม่สูงสุดเราก็ไม่อาจจะทำความเข้าใจกันได้เพราะว่าเรามันมุ่งหมายบรมธรรมอย่างอื่นเขามันมุ่งหมายเพียงแค่นั้นเราจะให้เรื่องอาชีพหรือเรื่องของสังคมสงเคราะห์อะไรก็ตามเป็นเพียงปริมาณที่พอเหมาะพอดีแต่การที่จะสนับสนุนคนให้ถึงบรมธรรมที่แท้จริงในส่วนลึกของจิตใจไม่มามัวลุ่มหลงในเรื่องเหล่านี้เรื่องอาชีพคือสังคมสงเคราะห์ว่าเพื่ออยู่ดีกินดีอยู่ดีกินดีก็เพื่อเป็นธาตุของกามารมณ์เพื่อปัจจาหารการสืบพันธุ์นั้นมันควายกันอยู่อย่างนี้เสมอ พวกวัตถุนิยมเขาหมดปัญหาก่อนเราก็เขาพอใจที่จะจมปลักอยู่ในการเป็นธาตุของกามารมณ์หรือปัจจาหารในการสืบพันธุ์เพื่อเราเมื่ออ้างตัวเป็นพวกธรรมนิยมหรือมโนนิยมหรือจิตนิยมอะไรทำนองนั้นมันก็ยังมีปัญหาเหลืออยู่ที่จะต่อสู้จะเผชิญกันข้าวกับสิ่งเหล่านี้แล้วต่อสู้ยังมีปัญหาที่จะต้องจัดการกับไอ้บรมธรรมของพวกวัตถุนิยมต่อไปอีกพวกวัตถุนิยมเขาพอใจแล้วที่จะได้บรมธรรมเพียงเท่านั้นไอ้เรามีปัญหาเรื่องจัดการกับบรมธรรมของพวกวัตถุนิยมที่มาขวางหน้าเราอยู่เนี่ยอย่างไรเพื่อเราจะได้เดินต่อไปถึงบรมธรรมชนิดของเราเองเนี่ยคุณบวชในพุทธศาสนาคุณจะเอาหรือไม่เอาในพุทธศาสนามันมีหลักอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้และสอนไว้อย่างนี้คุณบวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่เรียกว่าจะเป็นการเผลอถลำตัวเข้ามาในหมู่ของคนที่มีอะไรเช่นชนิดที่เราไม่ปรารถนา ไปดูเอาเองเมื่อผมจึงมองดูไอ้ความยุ่งยากที่มันจะเกิดขึ้นกับพวกคุณก็คือว่าการศึกษาการกระทำอะไรต่างมันกำลังมุ่งไปสู่วัตถุนิยมแล้วคุณจะมาบวชในพุทธศาสนาเพื่อจะได้อะไรผมกล่าวว่าเพื่อได้ความรู้ไปจัดการกับวัตถุนิยมอย่าให้วัตถุนิยมเดินผิดทางหรือเกิดเป็นพิษร้ายขึ้นมาเท่านั้นเองในชีวิตนี้มีใจชนะอยู่ตลอดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับใจชนะหรือวัตถุนิยมในการบวชเข้ามาทีหนึ่งคงจะไม่เป็นหมันแม้ว่าบวชเพียงระยะเล็กน้อยก็ตามถ้าทำให้ดีแล้วมันไม่เป็นหมันมันมีประโยชน์มากสรุปแล้วว่าเราจะต้องรู้เท่าทันจะรู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้รู้เท่าทันเนื้อหนังรู้เท่าทันเนื้อหนัง
ซึ่งแยกออกไปเป็น3อย่างเป็นกามารมณ์เป็นอาหารเป็นการสืบพันธุ์นี่มันรวมอยู่ในกรรมวันเลื่อนหนังในฐานะที่คุณเป็นนักศึกษาก็อย่าได้ตกลุ่มพรางของวัตถุนิยมอย่าได้ก้มอยู่ในเนื้อหนังซึ่งเป็นเทคนิคการเติมพิเศษเฉพาะคำหนึ่งคือเรื่องเนื้อหนังแต่ว่ามันเป็นเซลล์ลึกกว้างใหญ่สำหรับโลกทั้งโลกก็ตกลงไปได้นะคำว่าเนื้อหนังคำเดียวนี่หมายถึงเป็นเหวที่ลึกซึ้งกว้างใหญ่เต็มไปเลยผ่านไฟที่โลกทั้งโลกจะตกลงไปได้สบายหรือไม่หลายหลายโลกก็ได้ที่มันจะตกลงไปได้โลกเทวดาโลกมารโลกพรหมโลกอะไรก็ตามถ้าเผลอมันก็ตกเหวอันนี้ได้ด้วยกันทั้งนั้นคือเหวเนื้อหนังมันระวังให้ดีคำว่าเนื้อหนังมีความหมายอะไรนิดๆเนื้อแต่มันมีอะไรมากเกินประมาณไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้ขอให้ทุกคนมีความรู้เท่าทันต่อเนื้อหนังให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ด้วยกันทุกคนเวลา1 ชั่วโมงของเรา